โอภักิจิราอดีตสามีร่วมเฟรมเที่ยวญี่ปุ่นเรียกได้ว่าปิดฉากชีวิตคู่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาหรับพิธีกรและนักแสดงมากความสามารถโอภักิจิราและอดีตสามีเฟียตมาทุกรโดยก่อนหน้านี้โอได้ออกมาประกาศข่าวเรื่องสถานะชีวิตคู่กับสามีเฟียดที่เปลี่ยนไปแต่ถึงอย่างนั้นทั้งคู่ก็ยังคงทําหน้าที่พ่อและแม่ของน้องแซนดีได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ล่าสุดโอลิเฟียสได้ยกครอบครัวพาลูกสาวไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงปิดเทอมแบบพปลอมหน้าพรล้อมตาทั้งครอบครัวซึ่งโอได้โพสรูปและคลิปรัวๆตลอดทริปทั้งรูปเดียวอดชุดแฟชั่นสุดชิคของตัวเองรูปคู่น่ารักน่ารักจุ๊บแก้มกับลูกสาวรวมถึงภาพพปลอาหน้าพรล้อมตาพ่อแม่ลูกเป็นโมเมนต์อบอุ่นในครอบครัวโดยเจ้าตัวได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าออสกาเดย์สาม JP งานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆ ล้อมกับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายแม่สวยขึ้นทุกวันเลยชอบรูปครอบครัวค่ะหน้าตาเหมือนกันทั้ง3คนเลยแม่โอสดใสมากค่ะชอบน่ารักเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและอบอุ่นมากๆถึงแม้ว่าจะเลิกกันแล้วแต่ก็ยังทำหน้าที่พ่อและแม่ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง